คุณผู้ชมครับณขณะนี้นะครับเราต้องกลับไปที่จุดที่ชุมนุมขออภัยไม่ใช้ข้อชุมนุมรวมตัวกันของกลุ่มพลเมืองต้องกลับอีกครั้งหนึ่งคุณอัญชลีก็ยังคงอยู่ที่นั่นที่รถไฟฟ้าช่องนนทรีนี่คือบรรยากาศสดๆณตอนนี้คุณผู้ชมครับผู้ที่มาเคลื่อนไหวเราจะสังเกตนะครับเห็นจานิวนะฮะเห็นคุณอัมพานะครับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายพลเมืองต้องกลับใส่เสื้อสีขาวเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับแต่ฝ่ายความมั่นคงก็เข้ามาพูดคุยสื่อมวลชนรายรอบในลักษณะแบบนี้นี่คือภาพณวินาทีนี้นะครับที่บริเวณสกายวอล์กของรถไฟฟ้าช่องนนทรีฮะซึ่งก่อนหน้านี้ใน Facebook มีการแจ้งว่าจะยืนเฉยๆไม่ได้นัดให้สวมใส่เสื้อสีขาวนะคะแต่จากภาพที่เห็นก็ชัดเจนเลยว่าใส่เสื้อสีขาวกันทุกคนสำหรับกลุ่มพลเมืองเข้ากราบแล้วก็กำลังพูดคุยเจรจากับทางเจ้าหน้าที่อยู่สื่อมวลชนได้โอกาสนะคะก็เลยขอได้ยินเสียงชัดๆด้วยเลยนะคะมีการเจาะไมค์เข้าไปแล้วก็เก็บภาพกันอย่างแน่นหนาค่ะครับแต่ดูจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็ยังเป็นกระบวนการการพูดคุยยังไม่ได้มีท่าทีของการโต้เถียงยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานก็คล้ายๆลักษณะนี้นะคะครับไม่แน่ใจว่ามีเสียงจากพื้นที่ตอนนี้หรือเปล่านะครับครับมันไม่ผิดอะไรหรอกมายืนเฉยๆเนี่ยนะแต่ว่าดูก่อนว่าข้อตกลงต่อไปเราจะทำสเต็ปต่อไปเราจะทำอย่างเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็คือมีการรวมตัวกันแบบนี้เหมือนกันและเจรจาสักแป๊บก็ปล่อยตัวเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงชัดๆกันอีกสักรอบค่ะก็หน่อยพี่จันทวังเดี๋ยวตามไปให้กำลังใจได้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นการไปทำข้อตกลงเฉยๆไม่เป็นไรอะไรครับแล้วนะครับรอพ่อน้องเชอร์ครับเดี๋ยวมาอีกบางส่วนก็เนี่ยเดี๋ยวเริ่มมาแล้วพี่อนุมาแล้วเรียกเขาเข้ามาเลยไหมฮะมีกรณีพิเศษด้วยเหรอพี่เออนี่สิน่ากลัวมีกรณีพิเศษด้วยนะหมอทำไมต้องตรงรอไม่มีอะไรรอไอ้อยู่ไหนแล้วเขาอยู่ไหนเขายังไม่มาให้เขามาก่อนฮะเดี๋ยวเขามาก่อนขอนะลูกหนูจะไปประท้วงเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ตายเป็นบานตายแล้วหนูป้านี่มองหนูตลอดที่หนูไปประท้วงตรงไหนป้าก็มองขอสักทีเถอะป้าก็ขายของแถวนี้ก็ขอความสงบในกรุงเทพบ้างเถอะจัดว่าตอนนี้พี่เอากำลังตำรวจอะล่าตัวพ่อน้องเชอร์กับหนูจะได้ทำกิจกรรมกันเห็นแบบพ่อน้องเชอร์อยู่ไหนเชอร์น้องไหนไปเดินแกเดินไปถ้าเปิดจัดกิจกรรมต้องขอก่อนไม่ได้ขอนี่ครับไม่คือเราไม่ได้ขอครับแต่ว่าต่อไปนี้คือถ้าจะไปคือเขาพูดเขาบอกว่าให้แจ้งให้ทราบเฉยให้แบบให้แจ้งไปแล้วเจ้าที่ตำรวจได้มาซึ่งตามหลักผมเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งผมก็แจ้งไปอยู่แล้วนะครับก็รับทราบพร้อมกันอยู่แล้วนะฮะโดยปกตินะครับซึ่งเราก็ไม่ใช่ตำรวจจะไม่มีทางรู้ได้เพราะเราก็ประกาศโดยสาธารณะโดยทั่วไปอยู่แล้วนะฮะดูครับเมื่อวานโดยที่สน.พญาไทนะครับทางเพื่อนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอาทิตย์การทดลองการลงประชามตินะครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่จะทำจัดการกิจกรรมคงก็ตามคอนเซ็ปต์นั้นที่แจ้งมาแล้วคือการมายืนคอนเซ็ปต์เราคือยืนเฉยๆนะฮะนะครับอันนี้กลัวไหมครับว่าที่ตำรวจจะเข้าไปเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่กลัวครับเพราะผมโดนมาบ่อยแล้วครับโดนจนนะฮะแต่เขาวันนี้เขาผมคิดว่านะครับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจก็คงจะต้องประเมินกันให้ดีว่าจะจับกันอย่างไม่คาดคิดหรือเปล่านะฮะก็เมื่อวานนะครับก็อันนี้มันขึ้นที่เจ้าหน้าที่นะครับว่าจะจัดการยังไงนะฮะผมว่าเจ้าหน้าที่ก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ได้เหมือนกันนะครับคงจะไม่แก้ปัญหาให้บานปลายนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นการท้าทายอำนาจหรือเปล่าว่าในเมื่อเราทำแล้วเขาก็ทำแล้วเราก็ยังจะทำแบบนี้สำหรับพวกเราแล้วนี่นะฮะมันไม่ใช่การท้าทายอำนาจอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการท้าทายกฎหมายสำหรับผมเนี่ยสำหรับพวกเราแล้วเนี่ยเรายืนยันกันอยู่แล้วว่าคำสั่งประกาศของคณะรัฐประหารคสช.ไม่ใช่กฎหมาย
เป็นเพียงแค่พวกกฎหมู่เท่านั้นเป็นแค่กฎหมู่ของกลุ่มคณะหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งสิทธิ์ในการรวมตัวอย่างสันติวิธีมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนอยู่แล้วที่จะรวมตัวนะครับซึ่งเราก็ไม่ทำเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วจ่านิวศิรวิทย์ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับบางช่วงบางตอนที่พอจับใจความสำคัญได้เมื่อสักครู่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้แล้วขณะที่เจรจากับเจ้าหน้าที่ก็มีประชาชนบริเวณใกล้ๆที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่แถวนั้นออกมาเรียกร้องให้หยุดเคลื่อนไหวด้วยกลัวจะได้รับผลกระทบนะครับจานิวยังคงยืนยันถึงกิจกรรมของกลุ่มพลเมืองโต้กลับที่เน้นย้ำว่าเคลื่อนที่มาตรงนี้เพื่อมารวมตัวกันแล้วยืนอยู่เฉยๆเป็นการแสดงออกผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะต้องมีการแจ้งหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่บอกเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วมารวมตัวกันนี่คือการผิดพรบการชุมนุมในที่สาธารณะนะคะจากนี้ก็อ้างว่าก็แจ้งผ่าน Facebook เพราะฉะนั้นคือการเปิดเผยเป็นการแจ้งแล้วทางนึงแต่จะเป็นทางอ้อมก็ไม่น่าจะผิดอะไรยังถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่